ผมไปเฝ้าที่บ้านหลังนั้นไม่มีใครเลยครับท่านเป็นไปได้ยังไงสิงขอมันจะหายไปไหนผมถามคนแถวนั้นเขาก็ได้แต่บอกว่าไม่ค่อยเห็นคุณสิงขอเลยครับได้แต่หมกตัวอยู่ในบ้านบางวันก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนออกจากบ้านหลังนั้นครับลองไปสืบดูบางทีอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้ได้เรื่องแล้วรีบมาบอกฉันครับท่านคุณแม่เจ๊เจ๊เวรกรรมอะไรของแม่ก็ไม่รู้มีผัวผัวก็ไม่รักมีลูกลูกก็ไม่เคารพแม่เหนื่อยใจมากเลยจนบางทีรู้สึกแบบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิคะต้องสู้สิคะถ้าเป็นเจิดนะคะเจิดจะไม่ยอมให้คนอื่นมาแย่งหนูเจิดที่เข้มแข็งกว่าที่แม่คิดไว้เยอะเลยนะวันที่เกิดเรื่องแม่คิดว่าแม่คงไม่ได้เกิดมาเป็นลูกสะใภ้แม่แล้วเจิดรักพาคมมากใช่ไหมเพราะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าลองทนได้ให้อภัยได้กับเรื่องแบบนี้มันแปลว่ารักเขามากเจิดรักพาคมเจิดอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมามันก็ทำให้เจิดคิดได้บางทีมันอาจจะเป็นความผิดของเจิดเองที่ไม่แคร์ไม่ได้ใส่ใจดูแลให้ดีพอแต่พอจะเสียเขาขึ้นมาเจิดเองก็ทนไม่ได้อะแม่อยากเข้มแข็งได้เหมือนเจิดนะแต่แม่แก่แล้วแม่ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับไหนนั่นพอหมดคนนี้พ่อก็มีคนอื่นอีกแม่ไม่ควรรักผู้ชายคนนี้เลยไม่ควรรักผู้ชายคนนี้นั่งก่อนพาคมคุณพ่อเรียกหาผมเนี่ยมีธุระอะไรล่ะครับไม่มีใครหนีกรรมที่ตัวเองก่อผลรวมทั้งตัวคุณท่านด้วยตอนนี้ลูกชายคุณท่านกำลังตกอยู่ในอันตรายคุณพ่อคุณพ่อเป็นอะไรฮะพ่อคิดอะไรเพลินไปหน่อยที่พ่อเรียกแกมาวันนี้นะพ่อกำลังจะบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะครับพ่อตัดสินใจจะยกหุ้นของพ่อทั้งหมดให้กับพาคมทำไมมันไวแบบนั้นนะครับทำไมคุณพ่อถึงได้รีบร้อนแบบนั้นนะครับทั้งที่ระบบการบริหารการจัดการทุกอย่างเนี่ยก็ยังต้องการคุณพ่ออยู่นะครับสมบัติของพ่อก็จะตกเป็นของแกอยู่วันหนึ่งค่ำเนี่ยไม่ช้าก็เร็วแล้วพ่อมีบางอย่างที่จะให้แกThank you.
คมคะพระคุณ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 มีอะไรไปพระคุณคมพระคงคะทำไมลูกเป็นแบบนี้คะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุยกันอยู่ดีก็ล้มลงไปแบบนี้ฉันว่าพาลูกไปโรงพยาบาลดีกว่าคมอันตรธาคุณมาผมแล้วใช่ไหมคมคะเจิดอนันตตาครับอนันตตาเธอมาหาผมครับเธออยู่ที่กล่องไม้นั่นนะครับกล่องไม้กล่องไม้อะไรคะไม่มีอะไรหรอกผมว่าคุณกับหนูเจอเราไปก่อนดีกว่าผมจะคุยกับลูกต่อลูกไม่เป็นอะไรแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ค่ะฉันจะพาลูกไปตรวจนะดีกว่าผมบอกให้ไปก่อนไงผมจัดการเองไปเถอะรู้เจอเรามันส่วนเกินผมเห็นอันนั้นหน้าตาจริงๆนะครับแกพูดเรื่องอะไรของแกภาคมก็ตอนที่คุณพ่อปิดกล่องไม้นั้นเนี่ยมันมีรูปแกะสลักอยู่ที่หน้ากล่องเป็นรูปปั้นของผู้หญิงโบราณผมมั่นใจนะครับว่านั่นคืออันนั้นหน้าตาอย่างแน่นอนครับคนที่ผมเคยเล่าคุณพ่อฟังนะครับแล้วเธอเขาเรียกหาผมด้วยนะครับผู้หญิงที่แกเจอในความฝันนั่นเหรอแล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ในกล่องไม้ได้ล่ะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่ที่ผมไปเจอกับเธอเนี่ยก็มีรูปปั้นแบบนี้อยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับที่นั่นเนี่ยมันเป็นเหมือนปราสาทหินโบราณครับผมมั่นใจนะครับว่ากล่องไม้นี้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับอนันตตาอย่างแน่นอนครับคุณพ่อบอกว่าจะให้กล่องไม้นั้นกับผมใช่ไหมครับใช่เมื่อถึงเวลาสมควรของชิ้นนี้จะตกเป็นของลูกแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อไหร่จะถึงเวลานั้นนะครับของชิ้นนี้มีความสำคัญมากนะภาคมทั้งชีวิตของพ่อทำเพื่อลูกพ่อต้องยอมเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปเพื่อให้ได้มันมาครอบครองแต่ตอนนี้พ่อไม่รู้ว่าพ่อจะดูแลมันได้อีกนานแค่ไหนทำไมคุณพ่อถึงพูดแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกพ่อพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะเอาไว้เราก็คุยกันเรื่องนี้อีกทีนะพ่อพักก่อนนะครับผมควรเล่าให้ฟังได้ไหมเกี่ยวกับนางอัปสราที่เฝ้าสมบัตินั่นน่ะตอนนี้ฉันรู้แล้วนะตราบใดที่สมบัติอยู่ไม่ครบมันจะเกิดเรื่องเลวร้ายผมเห็นอนัญตาครับที่ไหนฮะหรือว่าอนัญตามีอยู่จริงจำได้ไหมใครที่เธอเคยให้สัญญาจำได้ไหมที่เธอเคยบอกไว้ว่าเธอจะกลับมาทุกๆเวลาค่ำคืนยามที่ฟ้ามืดลงสักวัน
ดูละครนางมายกันต่อนะครับอย่าลืมกด Subscribe GMM 25 Thailand กันเยอะๆนะครับ